เด็กชายวัย9ขวบผวาเห็นดวงตาจ้องมาจากเพดานพ่อแม่ไม่เชื่อนึกว่าแค่ฝันร้ายผ่านไป1สัปดาห์เจอความสยองของจริงค่ะข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของเด็กชายวัย9ขวบจากเว็บไซต์ต่างประเทศกันค่ะซึ่งเขามีอันต้องเจอกับเรื่องผวาตอนกำลังจะเข้านอนนะคะเมื่อเขามองขึ้นไปบนเพดานแล้วก็เห็นดวงตาแปลกๆคู่หนึ่งจ้องมาหาตัวเขาผ่านทางช่องระบายอากาศบนเพดานค่ะแม้ว่าเด็กชายจะรีบวิ่งไปบอกพ่อแม่นะคะแต่โชคร้ายนะคะที่ทั้งคู่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ลูกน้อยจินตนาการไปเองค่ะและพวกเขาก็ไม่ได้มาตรวจสอบจริงจังโดยไม่รู้เลยว่าจะพบเรื่องที่น่ากลัวกว่านั้นในเวลาต่อมานะคะซึ่งกลายเป็นว่าอีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นค่ะครอบครัวของพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆโชยออกมาจากช่องระบายอากาศในห้องนอนของลูกชายตอนแรกพวกเขาคิดว่าคงมีสัตว์เข้าไปตายอยู่ในช่องระบายอากาศค่ะแต่แล้วพวกเขากลับพบว่ามีศพของชายแปลกหน้าซ่อนอยู่ในนั้นแทนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจริงๆแล้วลูกชายของพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญแอบเข้ามาอยู่ในบ้านของเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วโดยคืนหนึ่งเด็กชายแอบลุกออกจากเตียงเพื่อไปหาขนมกินในครัวนะคะก่อนจะเห็นว่ามีชายแปลกหน้ารูปร่างผอมแห้งกำลังยืนกินอาหารอยู่หน้าตู้เย็นค่ะเด็กชายรีบวิ่งไปปลุกพ่อของเขาทันทีนะคะแต่เมื่อพ่อลงมายังชั้นล่างของบ้านภายในครอบครัวก็ว่างเปล่าซะแล้วค่ะแถมไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านด้วยนะคะเด็กชายยังเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดนะคะเขาจึงเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆในบ้านมากขึ้นค่ะต่อมาเขาค้นพบว่าเครื่องใช้ในครัวมักจะถูกเคลื่อนย้ายบ่อยๆแถมยังมีแก้วกับจานใช้แล้วมาวางอยู่ตรงอ่างล้างจานโดยไม่มีเหตุผลอีกด้วยนะคะกระทั่ง3เดือนต่อมาค่ะตอนที่เด็กชายนอนอยู่บนเตียงเขาก็เห็นดวงตาของชายแปลกหน้าที่จ้องมาที่เขาผ่านช่องระบายอากาศเด็กชายผวาหนักมากนะคะและเขาก็รีบไปบอกพ่อแม่ค่ะแต่เมื่อผู้ใหญ่มาดูที่ช่องระบายอากาศก็ไม่เจอกับอะไรพวกเขาจึงคิดว่าลูกชายน่าจะฝันร้ายหรือไม่ก็จินตนาการไปเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจาก1อาทิตย์หลังจากนั้นทางบ้านของเขาก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นที่ยากเกินบรรยายโชยไปทั่วบ้านเลยทีเดียวค่ะเมื่อพ่อกับแม่ของเขาลองสำรวจดูก็พบว่ากลิ่นนี้มาจากช่องระบายอากาศในห้องนอนของลูกชายค่ะตอนแรกพวกเขานึกว่ามีสัตว์เขาไปตายอยู่ข้างในแต่เมื่อพวกเขาเปิดช่องระบายอากาศดูก็ต้องพบกับความสยดสยองเมื่อมีศพคนอยู่ในนั้นค่ะจากร่องรอยต่างๆทำให้คาดว่าชายคนนี้น่าจะแอบเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลายเดือนแล้วนะคะโดยเขาจะซ่อนตัวอยู่ในช่องระบายอากาศและก็ออกมาหากินของตอนกลางดึกช่วงที่ทั้งบ้านเขานอนแล้วค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะชายคนนี้ยังแอบวาดภาพของเด็กชายจากการเฝ้าดูอยู่บนเพดานด้วยแต่แม้ว่าจะมีการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตัวตนของชายคนนี้และสาเหตุการเสียชีวิตก็ยังไม่แน่ชัดค่ะเรื่องนี้ถูกนำมาบอกเล่าผ่านทางรายการพอดแคสต์นะคะจนสร้างความสยองให้แก่ผู้คนจำนวนมากเลยบางคนถึงกับบอกว่าฉันจะเปิดไฟนอนบางคนบอกว่ามีช่องระบายอากาศอยู่เหนือเตียงของฉันและบางคนก็เข้ามาบอกนะคะว่าอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งที่เด็กพูดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีหลายคนเช่นกันที่สงสัยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ